ภายสนับสนุนงบหรือเป็นภายจูงใจให้กับหมู่บ้านได้มาร่วมกิจกรรมให้กับชุมชนได้เข้าใจสสก็เอาเข้าไปรวมระดับจังหวัดเข้าไประดับภาคเข้าไปสู่ระดับประเทศ11ภาคที่เข้าไปชุมชนในหมู่บ้านท้องแก้วก็คือโครงการของสสเป็นภายคือการสนับสนุนเครือข่ายบ้านท้องแก้วนี่เป็นพื้นที่หมู่บ้านทำกับเกษตรกรรมอาชีพเป็นหลักและปัญหาในหมู่บ้านคือปัญหาเรื่องเหล้าคือจุดแรกผมยกขึ้นง่ายๆคือแบบถ้ามีงานศพเนี่ยจะมีเหล้าตั้งแต่วันเสียชีวิตตั้งบนโต๊ะเต็มแล้วก็คนที่กินเหล้าก็มีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งก็เลยวิเคราะห์หาวิธีการจัดขบวนประชุมคณะกรรมการขึ้นมาว่าจะทำเป็นโครงการแหลกชาวบ้านก็มีมติของสอบในที่ประชุมถ้าหากมีงานศพเกิดขึ้นในหมู่บ้านขออย่างเดียวว่าเราถ้าเจ้าภาพออกมาเจ้าความอื่นก็ออกมาถ้าหากใครออกมาก็โดนปัดตั้งโกดขึ้นมา 2,000 บาทตอนนี้ทำเป็นภาพตำบลรวมกันทั้ง17หมู่บ้านว่างดเหล้าในงานศพแล้วก็มีโครงการเรื่องงดเหล้าโครงการเข้าพรรษาออกมาอีกคงจะเป็นกิจกรรมให้ชุมชนในหมู่บ้านงดลดขายเหล้าและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านค้าและร้านขายเหล้านะครับเรื่องกินเหล้านะพ่อผมกินตั้งแต่อายุ15นะครับมีเราคบเพื่อนเขาผงใช่ไหมก็เพื่อนผงมันกินก็กินกันไปอย่างนั้นสุดท้ายเมื่อเราติดมันก็ทำให้ครอบครัวของเราเดือดร้อนจนเมียก็อุ้มลูกเราเนี่ยก็หนีไปเลยตอนที่ติดเหล้าหนักก็อาชีพของผมก็คือขายเหล้านะที่มันเห็นในแชทบางครั้งก็แบบทำให้สุขภาพของเราไม่ดีนะแต่มันก็เวลากินมากๆก็บางครั้งก็นอนเป็น 2-3 วันไม่สบายนะตื่นมามันก็ปวดหัวแล้วก็อะไรเป็นอะไรก็ไม่รู้บางครั้งนะมันรู้สึกว่ามันปวดแล้วก็มึนหมดมันจะตายก็ไม่ใช่จะเป็นก็ไม่ใช่มันทรมานขนาดนั้นนะครับแต่สุดท้ายที่ผมได้เลิกเล่าได้ก็เพราะมีโอกาสได้ขอรับธรรมะนะได้ขอรับธรรมะแล้วก็ได้ไปเข้าไปปฏิบัติเป็นเพียรธรรมนะครับยากมากแรกๆนะผมพยายามเลิกตั้งหลายครั้งแต่เลิกไม่ได้ไอ้เรื่องเล่าจริงๆก็คือเลิกเพราะว่าปกติเข้าพรรษาผมพักอยู่แล้ว3เดือนก็เข้าพรรษาก็คือหยุดไปเลย3เดือนก็3เดือนเรายังหยุดได้นี่เคยหยุดยาวไปทั้งตัวนี้นะอันนี้คือไม่มีอะไรผลอะไรกระทบเลยที่เราตัดสินใจไม่ขายเพราะว่าเรารู้ตัวเองใช่ไหมว่าเรากินนี่มันก็ทำให้สุขภาพของเราไม่ดีแต่เมื่อเราถ้าหากว่าเรายังไปขายคนอื่นมันก็เหมือนว่าเราไม่รักคนอื่นเมื่อเรารักตัวเองเราก็ต้องรักคนอื่นนะครับเขาไม่อยากให้เขากินอันนี้ผมว่ามันทุกอย่างมันไม่ยากนะครับที่การที่ว่าเราจะเลิกเหล้าเลิกเบียร์มันก็ไม่ใช่สิ่งที่ยากนะทุกอย่างมันอยู่ที่ใจขอให้ใจเราสู้นะครับถ้าใจเราสู้อย่างเดียวนะครับทุกอย่างสำเร็จเลือกได้หมด